เมื่อวานนี้กองทัพเรือได้มีการแถลงข่าวแจกแจงรายละเอียดเลยพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์เสนาธิการทหารเรือนี่ครับแถลงแจกแจงรายละเอียดและเปิดโอกาสให้ซักถามทุกประเด็นนะครับเนี่ยเริ่มจากการแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องกำลังพลซึ่งเมื่อวานนี้พบว่าเสียชีวิตเนี่ย6รายนะฮะและปัจจุบันก็ยังอยู่ระหว่างการค้นหาผู้สูญหายทุกเวลาทุกนาที24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็พลเรือเอกเชิงชายเนี่ยยืนยันว่าจะต้องมีการรายงานเหตุการณ์ตามระเบียบซึ่งต้องมีการสอบสวนฮะจะดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายอย่างเต็มที่นะโดยเฉพาะกรณีนี้เป็นความสูญเสียของกำลังพลแล้วก็ยุทธโธปกรณ์จะต้องมีการรายงานข้อเท็จจริงไปถึงผู้บังคับบัญชารัฐมนตรีกลาโหมนายกรวมไปถึงกระทรวงการคลังด้วยนะจะสอบตั้งแต่ผู้การเรือไปจนถึงกำลังพลทุกนายทุกขั้นตอนในการปฏิบัติฮะสาเหตุขั้นตอนการสอบสวนทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าผู้บังคับการเรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในสถานที่ต่างๆนะครับและผลการสอบสวนก็คงจะมานำเสนอได้เพราะฉะนั้นในรายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของเรือจมสาเหตุที่มีการกล่าวว่าเสื้อชูชีพไม่พอกับกำลังพลในส่วนที่มาสมทบเพื่อไปทำภารกิจที่หาดไซรีเนี่ยจะต้องถูกสอบสวนแล้วก็รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดมาที่กองทัพเรือนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเรามีกฎหมายเรามีแนวทางปฏิบัติที่จะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงในทุกๆเรื่องแล้วก็รายงานให้กับผู้บัญชาการระดับชั้นนะครับผมเปรียบเสมือนว่าท่านสื่อมวลชนอาจจะเคยได้ยินว่าหากเครื่องบินของกองทัพอากาศหรือทุกเหล่าทัพตกเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุแล้วก็มีการรายงานข้อเท็จจริงของสาเหตุการสูญเสียเครื่องบินดังกล่าวนะครับในบางเรื่องเราก็สามารถเปิดเผยได้ในบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องความต้องทางราชการก็ต้องเป็นไปตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยกองทัพเรือไม่มีการปกปิดข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ทุกคนได้ทราบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะญาติพี่น้องของกำลังพลเรือหลวงไทยที่อาจจะสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์กล่าวนะครับก็เป็นเรื่องทั้งหมดที่ผมนำเรียนทั้งเหตุการณ์และสิ่งต่อไปที่กองทัพเรือจะดำเนินการต่อไปขั้นตอนการโดยทางกองทัพเรือได้เปิดให้สื่อมวลชนซักถามทุกประเด็นที่สงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชูชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่การค้นหาหลังจากนี้นะฮะกองทัพเรือก็แจกแจงทุกประเด็นเหมือนกันพื้นที่การค้นหาก็ยังได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะฮะยังค้นหาต่อเนื่องไม่หยุดนะฮะการพบผู้รอดชีวิตลอยห่างจากจุดที่เรือจมเนี่ยประมาณ60กิโลเมตรเมื่อวานนี้แล้วอยู่ในทิศทางที่สมมุติฐานตั้งไว้ก็คือเข้ามาทางฝั่งเพราะฉะนั้นเดินหน้าค้นหาต่อทั้งกลางวันกลางคืนจนกว่าจะพบกำลังพลที่เหลืออยู่23รายนะฮะ